เออนั่นคือเกาะพันธุรัตเกาะไม่หลายบ่แป๊บเดียวน้องถางานมีเด้อพี่น้องเด้อพอเฮโซดมาได้ใดๆเนาะสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมแล้วก็ทีมงานน้องๆสาวลาวเฮาสบายดีสบายดีน้องๆแนะนําตัวแน่สบายดีสาวน้อยเด้อสบายดีสาวถาเด้อสบายดีสาวฝนเด้อน้องฝนคนงามน้องถาแล้วก็น้องน้อยเด้อมื้อนี้สิพาท่านผู้ชมเฮ็ดหยังเนาะ1เฮ็ด1เฮ็ดโดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแรงเนาะแม่นค่ะเฮ็ดมาเฮ็ดเฮ็ดมาเฮ็ดอันเฮ็ดเพาะเด้อสิได้เอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะมีแต่คนงามๆเด้อพี่น้องเด้อว้าเฮ็ดก็งามคนก็งามเด้อเฮ็ดดิน4441แล้วก็สิขัวเนาะแม่นบ่ได้เก๋มาดอกมันกินแรงเอ้าส่วนพี่น้องนะครับผมมารับชมนะครับผมถ้ากินแกงเฮ็ดนําน้องๆเปาะเด้อไอ้พอฝ่ายบ่ได้งามอย่างเดียวได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นเฮ็ดเวียกก็เป็นเนาะดําให้ดําหน้าก็เป็นเด้อท่านผู้ชมเด้อยังโสดเนาะแม่นเออสาวโสด2คนนะครับผมส่งค่าสบู่ยาสีฟันมาให้น้องๆเพิ่นเด้อไปเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยครับผมคํานี้จะทันเด้อโอ้ดุมันเด้อน้องน้อยเฮาน้องๆเพิ่นอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเด้อมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อ ซอยกัน3เบอร์น้องเพิ่นนะครับผมลูกกำพร้ามื้อนี้แหละผู้พาพื้นกับปิ่นเนาะลูกกำพร้าก็พาพื้นกับปิ่นนะแม่นโอ้สาวจอดโดดน้ําล่ะนี่ฮะจังได๋ถ้าพาท่านผู้ชมไปโดดน้ําเลยเด้อนี่มื้อแรกที่พาไปโดดน้ําเด้อเออกินข้าวกินน้ําแล้วก็ไปนะพี่น้องเอ้ยแม่นรอชมรอติดตามไปนะครับผมจ่ายว่าสุกแล้วลงเลยเอาเอามาเสิร์ฟเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าพี่น้องควันจิบหายน้องถามงามสูงขาวอันล่าหุ่นไซส์มาตรฐานเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังอ่ะน่ะในหม้อนะเฮ็ดเพาะเออเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะผายบ่แม่นโอ้เฮ็ดเพาะผายเด้อน้องถ่าหามาสปปลาวเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยควันกุบควันกองเลยน้องพี่ยันไผดังเพิ่นน้ําไผครับขนาดเลยพี่น้องเอ้ยดังเพิ่นดังไผกับเป็นเฮ็ดเพาะหัวร่วมกันพอพายบอกสิเฮ็ดได้กินนี่เฮ็ดพอพายนะหัวใส่กันบอกหัวใส่หยังหัวใส่กับเฮ็ดดินบอกนึกว่าหัวใส่หม้อท่านผู้ชมเอ้ยว่าขวดน้องๆขวดจักหน่อยเนาะเสายามแรงก็เพิ่นแต่งอยู่แต่งกินให้กินนะครับผมบ่าวเดชก็ได้อยู่ได้กินย้อนเพิ่นนี่แหละน้องๆเพิ่นนะครับผมใครสนใจอยากชิมฝีมือน้องน้อยก็มาเด้อพี่น้องเด้อเอ้าโอ้
สิมางมหอยเนาะหอยยังก็เอาหมดเนาะแต่หอยจูบนี่หาสิหลายแต่เก่านี่คลองเส้นนี้สิเป็นหอยเล็บม้าหอยคลองส่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อข้าวนามาจากสมมาจากน้ำเขื่อนนั่นแหละน้ำเขื่อนเนาะน้ำห้วยน้ำสมบัติแต่เก่าหอยเล็บม้าหลายอยู่นี่หาสมมาเบิ่งว่ามันสิมีอยู่บ่มาหาหอยพี่น้องรอลุ้นกันนะครับผมว่าสิมีหอยประเภทใดได้เด้อแต่เก้าเราต้องงมหาอยู่นี่แหละมันสิเป็นไปดิหอยจูบหลายเนาะเฮ้ยมีบ่ไหนเป็นได้หอยนะคะหอยเล็บหมาใช่ลดไปได้บ่ใช่บรรยากาศยามแรงๆนะครับผมล้มลื่นเย็นหูเย็นตาเด้อพี่น้องเด้อน้องๆเพิ่นก็ได้ลงไปหาหอยนะครับผมรอลุ้นกันนะครับผมว่ามันสิได้อยู่บ่เพิ่นว่ามันพอมีอยู่นะครับผมหอยรวมนะครับหอยเชอรี่หอยจู้หอยขมหอยเล็บม้าประมาณนี้ครับผมพี่น้องได้หลายบ่ได้หลายโอ้เก็บเหลือเลยอ๋อหน่วยใหญ่แท้นะหอยหยังอะนะหอยเสลีหอยเสลีใหญ่ป่ะน้อยๆหอยสักกระปันพี่น้องขวบมันลงขวบมันลงเอาหาหอยเอาสิไปอาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อบ้านเดชท่านสาวๆไปอาบน้ำนะครับผมอยู่เขื่อนไฟฟ้าเนาะนี่หอยอย่างนี้หลายเนาะหลายนี่แป๊บเดียวก็หลายแล้วหอยจูบงามแต่คนหลังสุดนะพี่น้องโอ้โหมีป่าผมมีปีกหรือว่าไงเนาะหาทางมองหลายอันนี้เลยน้ำตื้นๆได้ได้เน้นๆหูมันอยู่ริมตะฟังสาวๆเลยเด้ออึ๊บเสือลีหูมันโคมกันอยู่ฮะโอ้หอยโคมกันหอยโคมกันพี่น้องนะหลายหอยเสือลีนะเก็บเอาเก็บเอาสนุกเลยพี่น้องเลยของอยู่ของกินของบ้านๆเฮานี่ปุ๊ดนะครับผมเมืองลาวนี่มีแต่ของดีๆนะครับผมธรรมชาติหลายเนาะน้องน้อยแม่นหอยจูบนวลบักไงอ๋อหอยจูบนวลบักไงกระเป๋าเอ๊ะเก็บเอาเก็บเอาเนาะสนุกเลยโอ้ตะเกียงปลาหลายพี่น้องเอ้ยว้าโอ้แบบเดียวเนาะน้องน้อยเฮาไปเบิ่งวางหันหากินก็เป็นดำหน้าดำให้เป็นมดน้องเพิ่นเกือบป่ะได้หลายบ่ได้หลายอยู่แป๊บเดียวว้าได้พอกินแล้วเนาะได้ถ้วยนึงก้อยเมื่อก้อยก้อยกินแม่นเอาไปโฮมกินกับอย่างอื่นน้ำกินเฮ็ดน้ำมื้อนี้เนาะไปไปอาบน้ำบัดนี้ฮะแป๋วดอกแป๋วมักบัวฮอดเลยเด้อฮอดแล้วเคลื่อนมาล้างหอยเนาะน้ำไปจะเล่นกันน่ะเลยล้างหอยเล่นน้ำพอเจ้าก็มาหอยแล้วก็สิไปก้อยหอยให้เบิ่งแกงเฮ็ดเนาะ1เฮ็ดก้อยหอยได้พอดีแกงบ่ต้องเอาได้พอดีอันก้อยบ่ได้เป็นหลายซุมเบิ่งว่ามันหาง่ายอันนี้นะแม่นของกินธรรมชาติเนาะมันหลายมันหลายบ่ได้
กินก้อยหอยนี่เกือบสุมือแม่นแทบสิบ่เบื่อท้องถ่าเด้อเลี้ยงอ้ายด้วยหอยกินหอยวิวงามเนาะบ้านเมืองแถวนี้ประเทศลาวนี่คักคักเกลบอกวิวสวยวิวงามโอ้แดดบดพอดีเลยพี่น้องงามขึ้นงามน้ำขึ้นนี่หันป่าก็สิหลายเนาะปลาขาวได้นี่หลายฮะป่าบ่ป่าขึ้นเพราะฝุ่นตกธรรมดานี่เพิ่นเอาแห่มาตึกเด้อพี่น้องแม่นย่อสะดุ้งนำแม่นเออระวังเด้อน้ำใสใสได้พี่น้องเอ้ยพ่อน่ะโอ้ยอยู่น่ะมีแก้วน้ำใสนี่แหละไปบ่ได้มันเลิกขอทูบแก้วซินี่ก็มีเด้อระวังหน่อยเด้อมีอยู่พักสังเงงบัดนี้อยู่ริมดิมแล้วจังหลางก็ได้บ่อยู่ริมดิมพี่แหละนี่เก็บพักสังเงงเมือนำพี่มาพี่มาพี่เก็บเมืออย่างสังเงงเฮาก็พี่กะเฮ็ดสินติเอ้าพักสังเงงนี่อื้อแม่นอลีโอ้ยเก็บพักนำเนาะพักสังเงงนี่คงงามน้ำบ่ลึกบ่น้องบ่ลงไปเด้อค่ะมีดอกบัวอีกเอาบ่ดอกบัวเอาบ่ดอกบัวคงป่ะนะกินน้ำอาบน้ำป่ะยามแรงกระเทินมาแล้วก็อาบน้ำพร้อมพี่น้องเออใส่กว่าอยู่เฮือนเจ้าอยู่ไหนใส่กว่าอยู่เฮือนข่อยอีเออหน่อยบนหนาวอาบน้ำกับสาวๆเด้อพี่น้องเด้อยามค่ำยามแรงนะครับผมล้างหอยล้างกระตุนกระตุเป็นน้ำลึกบ่เบิ่งเด้อถ้าปิ่งจับก็กัดคอมันเลยเด้อหัวหลายเท่าเออง่วงปิ่งจะถอยจะได้โอ้น้ำก็พอประมาณเด้อพี่น้องเด้ออืมบ่ลึกบ่ตื้นนะครับผมเพราะว่าอยู่แคมมันนะครับนั่นคือเกาะเกาะพันธุรัตน์เกาะนางไอ้พระอภัยมณีเจ้าอยู่เกาะผู้เดียวพี่น้องเอ้ยไผจะมาติดเกาะกับน้องน้อยเฮาเนาะมาเด้อมาคอยจะเกาะเอาลองโดดบ่งนูระวังปากครับอันต่อเด้อตับเข้าไปโอ้ปากครับแม่เด้อเออน้ำมันเออน้องน้อยคนงามเฮาครับกางเกงในปิ่วแล้วนักกีฬาทีมสาดเนาะขักขนาดเลยมาอาบน้ำครับสาวๆเด้อพี่น้องเด้อยามให้ยามนาเฮ็ดเวียกแล้วก็มานะครับผมตอนแรงๆมาอาบน้ำหนึ่งสองสามโอ้โหน้ำแบบนี้เราไม่ชอบเลยว่าน้ำมันเป็นลึกถ้าลึกมันอยู่ผลมันอันตรายพี่น้องลิ้นอยู่แคมเอาเนาะลิ้นอยู่แคมอาบน้ำอยู่แคมเวอร์แห้งบ่เดี๋ยวลงลึกด้วยหอยบาดเด้
ว่ายน้ำแข่งกันเด้อมื้อนี้เด้อเป็นไฟศาสนาบรรยากาศคักเลยนี่นะว่ายแต่ตะพีฮอดปุ๊บน้ำบ่ละก่อนแม่นมาฝาวดีมันสิคำฝาวจักลุกเลยกูหนาวนี่เด้นี่หอยอันนี้แหละเขาจะเอามาห่มมาเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันจะกัดมีแต่หอยจุกหอยเล็บม้านี่บอกหอยเล็บม้าที่นี่ก็มีได้อืออยู่เครื่องไฟฟ้ามันหลายเนาะเป็นแหล่งหอยเลยพี่น้องเอ้ยอยากกินหอยแมงภูด้วยเนาะนี่นะบ่มีเงินซื้อหอยแมงภูถึงจะกินหอยเฮ้ยเอาไปเหยียบเหยียบหอยเหยียบหอยเนาะหอยแมงภูนะเซฟอันนี้ใหญ่อันนี้นิดหน่อยน้อยมาเป็นประจำบ่น้องถ่าแม่นมาเออมาเป็นประจำมาเล่นทั้งเล่นทั้งเล่นทั้งอาบเนาะมันเป็นวิธีนะครับผมวิธีธรรมศาสตร์วิธีบอกว่าไทยบอกว่าลาวนะครับผมเพราะว่าอยู่ลาวในเพิ่นบ่ได้มีน้ำประปาอาบน้ำสร้างน้ำห้วยน้ำเขื่อนน้ำหนองน้ำคลองไปหั่นแหละครับพี่น้องบางเทื่อก็น้ำสร้างน้ำเซเนาะน้องบางเทื่อก็ดีถ้าบ่มีน้ำเขื่อนก็น้ำเซแบบมหาอยู่ไกลใส่ละอาบหั่นเนาะก่อนกลับเฮาเมื่อเฮือนเฮาบ่มีน้ำบางเทื่อนะพี่น้องเอ้ยคักเนาะแปลงงานจนรุดออกหอมตั้งแต่สมัยเนี่ยแล้วแปลงเจ้าเท่าอยู่บ่ทนนะทนนะเฮ็ดแห้งอ่ะเด้อเอออยู่ลาวเพิ่นมักถูตีนไปนี่เนาะมันออกดีพุ่นเด้พี่น้องเอ้ยบางเทื่อใส่ผงซักผ้าได้เห็นเพิ่นใส่ผงซักผ้าเนาะเออสปาตีนจะต้องอดทนความกินจะสะอาดเคยไปอยู่ร้านเสริมสวยบ่ลองน้อยนะเคยบ่คอยเคยแต่คอยเคยเห็นพ่อแม่แม่เข้าพอเฮาฮุบไปนี่มันสิสะอาดกว่าเฮาถูกคนเห็นถือว่าเอ้ยฝนเป็นแม่เหรอเด้อถูถูถูแม่แม่ของลูกนี่แหละแม่ของข่อยรับถือเป็นแม่เลยโอ้เลยหาน้ำสางซะโอ้กล้วยลูกหนูฉันเธอไปถามน้ำกลัวน้ำผมมันลึกโอ้เล่นเล่นเล่นโอ้เจ็บบ่เอาแข่งกันเด้อไปสิไปฮอดอันเกาะเกาะอันพี่เสื้อสมุทรก่อนเอา1 2เอ้ยเอาไว้น้องฝนนับเด้อ2 1 2 3
น้องเพิ่นพามาเล่นครับผมพี่ท้อเจออะไรวะข้างหลังเมื่อกี้โมเห็นเลยโมเห็นโมเห็นมาไว้มาไปดิโอ้ไปไปเมื่ออันล้างหอยให้ยูให้กินไปเลยหอยมาเมื่อล้างหอยให้ยูให้กินเมื่อล้างเพื่อนอีกทีนึงก็ได้เมื่อล้างเพื่อนอีกทีนึงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวลาวบ่าวเดนนครพนมเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ห้ามมาหาหอยหากระปูก็จะได้ขึ้นกลับแล้วนะครับมาล้างมาอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพี่น้องน้ำเย็นดีเด้อน้ำเคลื่อนไฟฟ้านะครับอยู่ลาวเคลื่อนมันหลายพี่น้องไปหายุใส่กระอาบยุหั่นเพิ่นเบานะน้องเถื่อกระอาบน้ำห่วยน้ำซีเนาะน้องพลน้ำใสไหลเย็นเด้อเมืองลาวมีแต่แนวดีๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเที่ยวนะครับผมมาบักบัวเด้อพี่น้องเด้อน้องเพิ่นพามาบักบัวพู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 ตัวพูแก่แล้วพูทั้งพูพูแก่แล้วมันตั้งหลายยังพูพอดีเลยแก่แล้วเนาะมันคือหนาบแก้มาดอกไว้มาแก้แล้วบ่เป็นสาวคนหญ้าพี่น้องเอ้ยมาจะให้ตะนาบ่ระวังรถเด้อระวังรถเด้อไปได้บ่เอาย่าไปเลี้ยงควายบ่โอ้ได้หลายบ่มักบัวพี่น้องเอ้ยบัวแดงบัวขาวนะครับของกินหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับผมทางทางมันเกิดขึ้นเองนะครับผมลงอ่านได้มั้ยฟังนะเกาะขาได้น้องเอ้ย
น่ามันมีได้บักบัวมันสิมีเป็นคายคายมันเป็นตะปุ่มตะปั่มเนาะเกาะขาคนงามแล้วพี่น้องเอ้ยดุมันนี่หลีน้องเพิ่นมีแต่สวนเฮาไปหาอยู่หากินนะครับผมมื้อนึงบ่ได้มีเวลาวางเลยเด้อเบิ่งเพิ่นเลาะนะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่แหละครับผมบ่มีใครเลี้ยงพ่อแม่ก็เสียแล้วก็หาอยู่หากินแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยอยากกินขนมก็บ่ได้กินหากินแบบนี้แหละอันนี้แหละขนมเพิ่นนะครับผมมักบัวเนาะโหคนนั้นแห่งลุยโหระวังปีกเด้อมันอยากบังใบมันได้บักบัวนะไปไปพอแล้วมือป่ะมาพี่น้องขึ้นก่อนเด้อพี่น้องเด้อจากสาบัวเนี่ยปิงกัดเด้อขัวเฮ็ดพี่น้องขัวเฮ็ดก้อยหอยบ่มื้อนี้เออแม่ขัวมันแห้งน้องถ่างามเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเฮสูดมาได้ได้ๆเนาะพี่น้องเอ้ยอาบน้ำเรียบร้อยนะครับผมมาเฮ็ดกินต่อเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินต่อเนาะยังบ่ค่ำบ่แรงปานใดประมาณ 18:00 นเด้อพี่น้องมาเบิ่งสาวๆเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่งอยู่แต่งกินเนาะเป็นเวียกเป็นงานเด้อน้องๆน้องๆเฮานี่ก้อยหวยด้วยทางนี้ก้อยหวยมันจากมืดหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันแรงแล้วสาวสาวคนก้อยหอยหอยที่ไปงมมานี่แหละแม่นอายุหากินแบบวิธีลาววิธีไทยนี่แหละครับผมวิธีชนบทเฮ็ดมากอ่ะมารวมไว้รวมไว้แล้วก็มาหนึ่งหนึ่งแล้วก็คั่วเนาะมื้อนี้ป่วยมันหอนเพิ่นต้มมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็อยากสุกแล้วเนาะป่วยมันเข้ากับเครื่องปรุงซื่อๆก็สิ่งงามเนาะน้องขาเนาะบ่าวเห็นมากแล้วบอกให้เพิ่นกดหัวใจให้หน่อยเด้อกดหัวใจน้องเด้อน้องขาแน่ลูกกำพร้าเด้อพี่น้องเด้อนี่นะกินดูเพิ่นเนาะแต่งเวียกแต่งกินเป็นหมดบ่ได้ขี้หมูขี้คุยครับผมเห็นกับหูกับตานี่แหละเสร็จแล้วบ่อาหารนะเสร็จแล้วว้าวอาหารนี่หาเองเลยหาเองเฮ็ดเองกินเองนักเลงพอ เอาเอิ้นผู้บ่าวมากินน้ำแน่มันต้องบ้าวที่แกเห็นน้องเปิดแกงขวดกินก้อยหอยน้ำเบาเลยโอ้ครับพี่น้องเอ้ยมากินน้ำเบาเด็ดน้องคำพนมกับน้องๆเพิ่นเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวสาวเฮาในเด้อสาวลาวเบาเด็ดน้องคำพนมเอามื้อนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อขอขอบอกขอบใจขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องๆเพิ่นเด้ออย่าลืมส่งเงินมาหน่อยเด้อพายุบางน้องบางนาก็ดีมาเลี้ยงบ้านดูแลน้องๆเพิ่นแน่เด็กน้อยกำพร้านี่ครับผมมาช่วยบ่าวเดชหน่อยเด้อมาเลี้ยงหมูกระทะเอาบอกเพิ่นแน่
อยากกินยังอยากกินกระทะตอนนั้นไปหาเคยกินจะเชื่อเนาะถามว่ามีเงินซื้อให้กินเคยกินอยู่บ่ KFC บ่เคยกินเด้อโอ้น้องเพิ่นจะกิน KFC หมูกระทะเด้อเดี๋ยวไปถึกเลขก่อนพาไปเลี้ยงอ้าวขอบอกขอบใจเด้อสุขสบายดี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 เด้อท่านผู้ชมเด้ออ้าวแซ่บๆครับผมมื้อนี้แลมสาวแก